ามหงเชื่อมโยงผูกพันถามข่าวแม่สาวยังจำป่านนี้สบายดีบ่อยู่ดีกินแซ่นอนเจ็บแน่บ่น้องฝากถามด้วยใจคือต่อขอได้หูข่าวคราวอายอยู่ฝั่งไทยหัวใจยังอาวรคือทอดอยู่เด้อแม่น้ำงอนคือทอดเมื่อตอนพ่อเจ้าตอนบุญแข่งเรือเมื่อสงกรานต์บุญบ้านเราเคยเที่ยวงานเคียงเจ้าเคยเว้าเคยวอนสอนใจกราบวิงวอนขอพรหลวงพ่อแสนห้าพระอีแห่งบ้านพ้นสาที่เคยบูชากราบว่าช่วยดลบันดาลให้ลูกทั้งสองครองรักไปพรหลวงพ่อคือหลักชัยเป็นศูนย์รวมใจให้ลูกแน่เด้อยามคำแรงลงเหลียวเบิ่งคูงยามแรงตะวันสาดส่องสีแดงไอ้คือทอดแกงจนนั่งมือสวนยาแห่งนี้ที่ยังคอยเจ้าอยู่เสมอจะเก็บดอกไม้คอยเธอนับวันมาเจอไหว้พระนำกันหลวงพ่อแสนห้าพระดีแห่งบ้านพ้นสาที่เคยบูชากราบว่าช่วยดลบันดาลให้ลูกทั้งสองครองรักไปพรหลวงพ่อคือหลักชัยเป็นศูนย์รวมใจให้ลูกแน่เด้อยามคำแรงลงเหลียวเบิ่งภูมิยามแลงตะวันสาดส่องสีแดงไอ้คือทอดแกงจนนั่งมือสวนยาแห่งนี้ที่ยังคอยเจ้าอยู่เสมอจะเก็บดอกไม้คอยเธอนับวันมาเจอไหว้พระนำกันภูมิใจนะไหม
ขาร่วมทุกปีแบบคุณยายได้สร้างเป็นองค์พระปฏิมาผู้คนทวนมาพากันน้อมนำสร้างเอาไว้อยู่ใกล้ริมน้ำคือของคุณคำแห่งบ้านสถานหรือวัดกลางเรียกทานานมาเต่าให้ก็เรียกอีกตามตำราศูนย์รวมศรัทธามีมาช้านานเพื่อเป็นประวัติจากแรงศรัทธาเรียกหลวงพ่อแสนหามาแต่นั้นพี่น้องสองสีที่ได้ร่วมกันให้ลูกให้หลานได้สืบสานไปบัดนี้ตั้งนะโมเป็นเขาเอาหัวใจน้ำตอกราบขอพรห่วงใจน้ำตอกราบขอพรห่วงพ่อสู่ขอย่อยกไหวใส่เกล้าเหลือสีลูกกลับมามือนี้มีถูกเทียนต่างดอกไม้เอาหัวใจมาพอทรงอยู่น้อมถวายให้สมหิ่งมาแม่นให้แดนปรารถนาพรหลวงพ่อแสนหาให้มาตุ้มสมพรกวนลูกหลานให้ขึ้นบ้านมีสันเฮายังเฮืองหุงสุ่มพอลุ่มแม่ปากยังพอมีทางอยู่นาเรือที่เจ้าคืนเมืองน้อบ้านเก่าอีสานก็เคยเหยียบเงาคนบ้านเฮายังมวนคือเดิมน้องทายก็เคยเหยียบเงาคนสาบ้านเฮา